สวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงนะคะการที่ทุกวันนี้ใครๆก็เป็นเจ้าของสื่อได้เพราะว่าเรามีโซเชียลมีเดียก็ทำให้บ่อยครั้งเราจะพบเห็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นบน Facebook หรือว่าบน YouTube หลายคนรู้สึกเป็นห่วงถามกันว่าจะมีวิธีไหนในการที่จะช่วยกันดูแลหรือว่าแก้ไขได้ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียเหล่านี้เขาก็มีวิธีในการจัดการที่ให้สามารถทำได้ค่ะเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์ทั้งข้อความรูปภาพวิดีโอเรามักเห็นกันบน Facebook นี่แหละค่ะเพราะว่า Facebook เป็นสังคมออนไลน์ที่มีคนไทยใช้อยู่จำนวนมากอันดับต้นๆบางทีก็มีผู้ที่ทำเพจหรือว่าโพสต์ที่ไม่เหมาะสมมาสร้างความเข้าใจผิดหรืออาจสร้างความแตกแยกหลายคนสงสัยว่าถ้าเห็นเรื่องราวไม่เหมาะสมบน Facebook เราจะทำอย่างไรได้บ้างเมื่อเราเห็นโพสต์ลักษณะนี้สิ่งที่ห้ามทำอันดับแรกเลยคืออย่าไปกดไลค์หรือกดแชร์ต่อค่ะเพราะว่าจะยิ่งเป็นการไปกระจายสิ่งที่ไม่เหมาะสมนั้นต่อไปอีกถือได้ว่าเข้าทางผู้ที่ไม่หวังดีเลยนะคะและก็อย่าไปคอมเมนต์โต้ตอบการโต้ตอบกันไปมาอาจยิ่งลุกลามสร้างความแตกแยกสร้างปัญหาและยิ่งอาจจะไปเข้าทางคนที่ไม่หวังดีกันไปใหญ่ค่ะแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือช่วยกันรีพอร์ตหรือว่ารายงานไปยัง Facebook ว่ามีเพจหรือว่ามีโพสต์ที่ไม่เหมาะสมเมื่อมีผู้รายงานเข้าไปมากๆทาง Facebook ก็จะตรวจสอบและปิดเพจหรือว่าลบโพสต์นั้นในที่สุดค่ะวิธีการรายงานเพจที่เผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็ทำได้ไม่ยากนะคะเพียงเข้าไปในหน้าเพจนั้นๆกดที่ปุ่ม3จุดด้านบนเลือกที่รายงานปัญหาเพจเลือกเหตุผลที่ต้องการรายงาน Facebook เช่นคิดว่าไม่ควรอยู่บน Facebook เลือกเหตุผลที่เหมาะสมต่อไปเช่นมีเนื้อหาที่ทำให้เกิดความเกลียดชังแล้ว Facebook ก็จะถามต่อว่าอย่างไรก็เลือกเหตุผลต่อเช่นเกี่ยวกับเชื้อชาติเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับเพศหรือเกี่ยวกับผู้พิการเป็นต้นค่ะเสร็จแล้วก็กดส่งให้ทาง Facebook ตรวจพิจารณาค่ะในส่วนนี้ก็เป็นการรายงานบน Facebook แบบทั้งเพจนะคะแต่ถ้าหากว่าเราต้องการจะรายงานเฉพาะโพสต์บางโพสต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมบน Facebook ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเจอโพสต์ใดโพสต์หนึ่งที่ไม่เหมาะสมบน Facebook ก็กดรายงานได้โดยกดที่สัญลักษณ์สามเหลี่ยมหัวคว่ำตรงมุมบนขวาของโพสต์นั้นๆแล้วกดรายงานโพสต์ค่ะแล้วก็เลือกเหตุผลที่โพสต์นี้ไม่ควรจะอยู่บน Facebook ก็เลือกว่าไม่ควรอยู่บน Facebook แล้วก็เลือกเหตุผลตามที่ Facebook ถามค่ะจากนั้น Facebook จะถามว่าเราอยากจะทำอย่างไรก็สามารถเลือกรายงานให้ Facebook พิจารณาสามารถบล็อก unfollow และ unfriend เพื่อนคนดังกล่าวได้ค่ะนอกจากโพสต์ไม่เหมาะสมบน Facebook แล้วก็ยังมีกรณีที่พบวิดีโอไม่เหมาะสมบน YouTube ซึ่งเราก็สามารถรายงานไปยัง YouTube ได้เช่นเดียวกันค่ะวิธีการรายงานคลิปที่ไม่เหมาะสมบน YouTube ให้เลือกที่ปุ่ม3จุดด้านบนขวาที่วิดีโอนั้นๆแล้วกดรายงานเลือกหัวข้อที่จะรายงานเช่นเนื้อหาแสดงความเกลียดชังหรือไม่เหมาะสมแล้วก็เลือกเหตุผลเช่นล่วงละเมิดต่อบุคคลที่มีความเปราะบางหรือเหตุผลอื่นๆที่คุณคิดแล้วก็เลือกส่งเพื่อยืนยันการรายงานไปยัง YouTube ค่ะหรืออีกทางหนึ่งเมื่อพบสิ่งที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์ก็สามารถรายงานหรือแจ้งไปยังภาครัฐผ่านทางอีเมลได้ด้วยค่ะโดยสามารถส่งภาพแคปเจอร์หน้าจอลิงก์หรือว่ารายละเอียดของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแล้วแจ้งไปที่กสทช.ทางอีเมล web_report@nbtc.go.th ได้ค่ะเรื่องราวบนโลกออนไลน์ใครๆก็สร้างขึ้นมาได้ง่ายๆนะคะจริงบ้างเท็จบ้างหวังดีบ้างหวังร้ายบ้างพบเรื่องราวไม่จริงหรือสิ่งไม่เหมาะสมเราคนไทยช่วยกันดูแลได้นะคะสวัสดีค่ะ